มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของข่าวรุนสวัสดนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์จากคุณผู้ชมหลายๆท่านส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องบิ๊กโจ้ก,กันนะครับแต่ว่าหลายอันนี้ไม่สามารถที่จะอ่านออกอากาศได้นะครับคือไม่ไม่ใช่ถ้ยอยคําหยาบคายหรอกแต่ว่าถ้าอ่านออกอากาศอาจจะโดนบินประมาทได้เหมือนกันนะครับนอกนั้นก็มีพูดถึงเรื่องของกรณีสุนักกัดเด็กนะมีท่านหนึ่งบอกว่าก็ต้องดูว่าค่าปรับ1000บาทเนี่ย กับค่าใช้จ่ายในการจุดจุดสุนัขเนี่ยมันจะเสียเท่าไหร่นะคุ้มกันหรือเปล่าบางคนก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าพูดถึงอะไรบอกว่าคนพันนี้เลวทั้งวงการนะครับออบางท่านบอกว่าสิ่งที่คุณสัทนาพูดนั้นเลอะเทอะหรือไม่นะครับอเป็นคําถามนะรวมถึงท่านอื่นก็เข้ามาทักทายสวัสดีกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับทุกๆเรื่องสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยบนพื้นฐานของเหตุและผลและก็ไม่เป็นการหมิ่นประมาทผู้ใดนะครับจะได้ปลอดภัยกันทั้งรายการและคุณผู้ชมนะครับ อะมาดูกันต่อฮะเรื่องทางการเมืองเมื่อวานนี้หุดหมายสำคัญที่ใจจดใจจ่อกันมากๆเลยก็คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีที่ตอนนั้นจำได้ไหมครับสสสม,ส,ส,สมชายสวสมชายแสวงการกับสสภัยบุญนิติตะวันเนี่ยเสนอยัตติเข้ามาแล้วปรากฏว่าสาภาก็มีความเห็นตามนั้นให้ประธานสาภาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตกลงสสส,สวเนี่ย มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแบบนี้ได้หรือเปล่าในการตั้งสะสะรขึ้นมาร่างใหม่แบบนี้เนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อวานสารรัฐธรรมนูญออกเป็นเอกสารข่าวออกมาไม่ได้นั่งบันลังอ่านเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยไม่มีผู้ถูกร้องเป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมายสารก็มีคำวินิจฉัยออกมาสั้นๆเป็นเอกสารข่าวแบบนี้ตามปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะมีเอกสารฉบับเต็มซึ่งรวมถึงคำวินิจฉัยความเห็นของตุลาการสารรัฐธรรมนูญแต่ละท่าน ซึ่งถึงตอนนั้นเราน่าจะมีอะไรชัดเจนมากขึ้นแต่ณตอนนี้พอเป็นแบบนี้มันเลยคลุมเครือมากคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่านให้ฟังครับสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากนี่ไม่ได้เอกฉันด้วยนะเสียงข้างมากวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นี่คีย์เวิร์ดที่1รัฐธรรมรัฐสภาสามารถทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นะฮะ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนคีย์เวิร์ดที่2การจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประชาชนต้องลงประชามติก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงมติลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งนี่คือคีย์เวิร์ดที่3 แปลว่าอะไรครับ 1. ที่ถามศาลไปว่ารัฐสภาทำรัฐมนุญฉบับใหม่ได้ไหมศาลบอกได้คุณมีอำนาจหน้าที่คีย์เวิร์ดที่2ก็คือแต่ก่อนที่คุณจะทำรัฐมนุญฉบับใหม่คุณต้องไปทำประชามติว่าประชาชนต้องการให้มีรัฐมนุลฉบับใหม่หรือไม่คีย์เวิร์ดที่3ก็คือถ้าหากว่าประชาชนเห็นชอบให้มีการร่างรัฐมนุญฉบับใหม่ขึ้นมาพอคุณทำฉบับแก้ไขออกมาเสร็จเรียบร้อย คุณต้องไปทําประชามาติถามประชาชนว่าประชาชนเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญอันที่คุณเขียนขึ้นมาใหม่นี้ไหมออกมาเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดข้อถกเถียงคุณผู้ชมมาดูแต่ละฝั่งฝั่งที่ไปสุดทั้งสองทางละกันนะฝั่งที่สุดที่สุดคือคุณภัยบูลนิติตะวันเจ้าของยติที่ทําให้มีการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแบบนี้คุณภัยบูลเมื่อวานบอกเลยว่าชัดเจนแล้วที่ทํากันมาทั้งหมดโมคะทิ้งไปหมดได้เลย วันพุธหน้าที่จะมีประชุมสภาวาระสามเนี่ยดีไม่ดีไม่ได้โหวตหรอกตีตกคุณไพบูนบอกแบบนี้นะครับว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลผลูกพันทุกองค์กรระบุให้ทําประชามติก่อนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่17นี้ที่ประชุมร่วมก็ต้องมานั่งคุยกันเยอะเลยว่าจะตีความยังไงดีไม่ดีอาจจะตีตกก่อนไม่ต้องโวหวตด้วยซ้ําคุณไพบู์บอกว่าอย่างนี้ฮะหลังจากที่อ่านรายละเอียดแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นแล้วเนี่ย พอใจในคําวิจัยของศาลยืนยันอํานาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณไัยบูลตีความต่อไปเองตัว,ว่าสแสดงว่าไม่ใช่เป็นการยกอํานาจให้องค์กรอื่นอย่างสสรในการมาร่างอา้าวเท่ากับว่าที่พยายามทํากันมาจนถึงวาระสองบอกว่าเราจะให้มีการเลือกตั้งสสรประชาชนเจ้าของอํานาจเนี่ยเลือกตัวแทนเป็นสสรเข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณไัยบูลบอกว่าไม่ได้ คำวินิจฉัยของศาลบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐมนุนฉบับใหม่ดังนั้นไม่สามารถที่จะยกอำนาจให้สอสอรอมาร่างได้แกตีความแบบนี้เลยแล้วแกบอกด้วยว่าการลงมติวาระสามก็ทําไม่ได้เพราะศาลบอกว่าต้องไปลงประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะให้แก้รัฐมนุนไหมดังนั้นที่ทํามาวาระหนึ่งตั้งกรรมธิการแล้วก็มาวาระสองโหวตกันไปเรียบร้อยแล้ว ถือว่าทำเกินไปกว่าที่ศาลวินิจฉัยแล้วเนื่องจากยังไม่ได้ถามประชาชนตั้งแต่แรกนักข่าวเลยถามเลยว่าอาพูดตรงๆเลยพี่คือพี่จะบอกว่าทั้งหมดที่ทำมาโมคะใช่ไหมคุณไพบูลบอกใช่ก็ศาลบอกแล้วไงว่าต้องไปถามประชาชนก่อนแล้วถามได้แค่ว่าประชาชนต้องการให้แก้ทั้งฉบับไหมด้วยนะไม่ใช่จะเอาเนื้อหาที่ทํามาถึงตอนเนี้ไปถามประชาชนว่าเป็นคําถามพ่วงอะว่าเห็นด้วยไหมถ้าจะแก้เป็นแบบนี้เช่นทําคําถามพ่วงว่า เห็นด้วยไหมที่จะไม่ต้องให้สอวอมาร่วมโหวตแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ด้วยนะอ๋อคุณภพบูลนี่ไปสุดเบอร์นั้นเลยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ